กราบขอท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรแพทย์ชนเป็นอย่างสูงยิ่งกราบขอละคุณครูและคุณครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกระดับทั่วโลกตลอดจนผู้เข้าร่วมรายการส่งการบ้านทุกท่านครับกับผมชื่อประพันธ์โพคำชื่อเล่นว่าเท่ชื่อทางธรรมว่าใจถึงสินคลาดจนปัจจุบันนี้อายุ74ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีและจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกและก็ครับผมการบ้านที่จะส่งวันนี้ก็คือคำสำคัญที่ยิ่งยวดก็คือกิเลสแม้น้อยแต่ให้ผลน้อยนั้นไม่มีเรื่องมีว่าวันนี้เวลากลางวันที่เมืองดัลลัสบนรัฐเท็กซัสก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงแต่ก่อนนั้นอ่ะก็พอได้เวลาเที่ยงกว่าเที่ยงออกมาจากกระเป๋าก็เตรียมอันดับแรกก็คือน้ำผลไม้ผักน้ำผักและผลไม้ปั่นรวมกันตามลำดับอันที่สองก็คือก็จะเป็นสลัดผักสดแล้วก็อันที่สามเป็นกับข้าวข้าวต้มยาคูครับก็แล้วก็ติดตามด้วยข้าวเหนียวเปียกที่เราทำไว้แต่ไม่หวานเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำตาลแต่ทีนี้ทั้งนั้นพอถึงเวลาเตรียมเนี่ยเราก็เตรียมว่าจะกินสลัดก่อนก็ปรากฏว่าเจ้านายเขาก็เรียกว่าอ้าวเจ้าของร้านอาหารที่เราทำอยู่เขาก็เรียกว่าอ้าวมีออเดอร์มาแล้วก็ไปส่งก่อนเราก็พักไว้เขายังไม่ได้ผสมเอาน้ำสลัดราดผักเอาเที่ยงละมันก็เกิดอารมณ์ความอยากกินสลัดก่อนที่จะไปขับรถเจ้าของร้านเขาก็เอารีบไปส่งก่อนแล้วก็เราก็วางแล้วก็ไปส่งในขณะที่เดินไปที่รถแล้วก็เดินไปที่รถแล้วขับรถอ่ะมันก็เกิดแหมกำลังอยากอยู่เชียวต้องไปส่งออเดอร์ซะละนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้พิจารณาว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอยากที่จะกินสลัดเมื่อเกิดทุกข์ที่อยากกินสลัดเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกทันทีเลยว่าเอ้ยอยากก็ได้ไม่อยากก็ได้ถึงแม้เราจะอยากไปเราก็ไม่ได้กินอยู่ดีฉะนั้นก็อย่าอยากดีกว่าก็ระงับความอยากไปด้วยกันว่าแม้ไม่ได้กินสลัดก็เป็นสุขใจได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้รอบเนี้ยเป็นรอบที่3ที่เราต้องทำเพราะว่ารอบที่2เข้ามาร้านอีกเขาก็เรียกให้ส่งออเดอร์อีกเราก็ไม่ได้กินอีกแต่รอบเนี้ยเราก็ไปส่งเนี่ยรอบเนี้ยเราถึงมันแต่มันก็ไม่ได้กินระยะเวลานานฮะพอกินระยะเวลาเดียวๆจากการที่เดินออกจากร้านไปที่รถปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาโทษพิจารณาทุกข์ได้พิจารณาทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไปได้ทันทีโดยการที่ว่าแม้ไม่ได้กินก็ไม่อยากจะได้กินเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากยุ่งเหยิงหน่อยในการที่ไปส่งออเดอร์แล้วก็ลูกค้าก็จะส่งมากเป็นอะไรเป็นประจำทุกวันศุกร์อยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำใจได้ว่าถึงแม้วันนี้เราไม่ได้กินก็ไม่อยากถึงแม้เราได้กินก็ไม่เป็นไรไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเราก็ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็มีช่วงหนึ่งมันก็ทำมาจนกระทั่งเราก็พิจารณาว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นวิบากกรรมของเราเองที่เราอาจจะเคยไปขัดขวางในการที่ไม่ให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองในการก่อนๆที่จะถึงปัจจุบันนี้ให้ได้รับความยุ่งยากในการที่จะไม่ได้กินตามที่ต้องการหรือเราไปขัดขวางหรือไปแย่งชิงอาหารจากผู้อื่นมันจึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารในชาตินี้ภพนี้ได้ก็พิจารณาวิบากกายปั๊บเราก็ได้เห็นโทษว่า
เนี่ยถ้าเราเป็นอยากเนี่ยมันจะอยากแล้วมันจะทำให้เราอึดติดอึดขัดใจแต่ถ้าเราทำได้เร็วสามารถทำได้เร็วเราก็สามารถที่ระงับความระงับความอยากระงับความอึดติดระงับความอึดอัดขัดเคืองใจเนี่ยได้เร็วได้เร็วมากเท่าไหร่ความอึดอัดขัดเคืองใจและความไม่ได้ดั่งใจความอยากมันก็จะระงับไปได้เร็วเมื่อเราพิจารณาดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ประโยชน์จากการเนี่ยเป็นเพราะความอยากมันเข้ามาเราจึงทำให้เห็นกุศลของเราว่าเออเรายังมีกิเลสตัวนี้อยู่เมื่อเรามีกิเลสตัวนี้อยู่เนี่ยแม้จะเป็นเพียงน้อยนิดเนี่ยเราก็ต้องรีบระงับระดับไปเพื่อไม่ให้มันต่อเติมหรือเพื่อให้มันเติบโตหรือไม่ขยายตัวโตเป็นกิเลสที่หมักหมมไปเพราะว่าถ้าเรายิ่งกำจัดกิเลสได้นะมาเร็วเท่าไหร่กิเลสก็ไม่หมักหมมในตัวเราไม่หมักหมมในจิตใจเราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ทั้งขึ้นทั้งล่องเป็นทั้งกุศลและเป็นอกุศลเราก็เก็บประโยชน์ได้จากการที่เราได้พิจารณาตัวเองว่าเรายังมีกิเลสตัวนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาได้แล้วมันก็มาถึงขั้นตอนที่เราพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยความอยากถ้าเราไม่อยากปั๊บมันก็ดับไปมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่เสร็จปั๊บมันก็ไม่มีตัวตนที่จะหมักหมมเข้าในตัวของเราแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบในทุกข์การโอกาสเจริญธรรมสำนึกดีครับที่ได้ข้อสรุปมาเล่าสู่เราฟังนะคะอยากก็ไม่ได้กินพี่เต้บอกว่าแม้อยากก็ไม่ได้กินแล้วจะอยากให้พูดทำไมใช่ไหมคะพี่เต้ก็ได้ประโยชน์จากความคิดนั้นแล้วก็ได้มาพิจารณาล้างแล้วเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปที่มันจะเร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจึงเป็นประโยชน์เสมอใช่ไหมคะใช่ครับยินดีอารมณ์นั้นทุกนั้นความอยากนั้นที่มันแสดงตัวออกมาเราจึงยินดีที่เจอมันได้มันจะได้ล้างจะได้เอาปัญญาอันยิ่งของเราไปพิจารณาส่วนที่มันเรียกว่าส่วนเหลืออยู่ให้มันหมดไปนะคะครับยินดีกับพี่เท่ค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณมากครับสาธุครับ